ไม่มีแรงปวดตามแขนขาเหมือนแขนขาไม่มีเรี่ยวแรงทั้งที่ทำงานทุกวันทุกวันแน่อยากจะมีแรงมาแรงถ้าไปหาโน่นกลุ่มอาหารกลุ่มสาธารณสุขใช่ไหมกินนู่นนี่นี่บูตเข้าไปอัดเข้าไปบำรุงเข้าไปนะครับอะไรกันเสริมเข้าไปอาหารจะได้มีแรงถ้ามาหาลุงกินอากาศ มาหาลุงกินอากาศงับอากาศเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวแรงก็มาเห็นไหมครับต่อมานะนั่นเองไปหาคนต้องกินนู่นกินนี่บำรุงสารพัดบำรุงของลุงเนี่ยอากาศนอกนั้นก็กินอาหารหวานข้าวตามปกตินะประหยัดไหมที่พูดพูดโถ ประหยัดดีจังเลยแหละครับโอเคนะพลังงานอยู่ตรงไหนคะในร่างกายเราค่ะแล้วมีความเชื่อมโยงกับพลังงานภายนอกผ่านหน้าผ่าน5ช่องทางใช่ไหมโอเคผ่าน5ช่องทาง5ช่องทางก็คืออายตนะ5กับ5ช่องทางฟังให้ดีนะครับคุณศิวรักษ์นะครับพลังงานอยู่ตรงไหนพลังงานต้องตอบว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใดนะใช่นะพลังงานนั้นมันคืออะไรอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงถ้าถามครบกระบวนความมันนะครับมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนคำถามคุณศิวารักษ์บอกว่าพลังงานอยู่ที่ไหนก็แปลว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนก็หมายความมันเดียวกันนะฮะฟังให้ดีอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่ตอบคำสั้นอยู่ทุกที่ยกตัวอย่างเช่นทำไมถึงเยอะทำไมถึงพูดยากนะคำว่าเช่นให้คิดไม่ใช่หรอกครับเช่นอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่ย้ำอยู่ทุกที่ในร่างกายเราถ้าย้อนมาหาร่างกายเราอยู่ที่หูอยู่ที่ตาอยู่ที่จมูกอยู่ที่ลิ้นและอยู่ที่ผิวกายสรุปได้เห็นอยู่ในตัวเราได้ไหมครับเห็นไหมอยู่ทุกที่คืออยู่ในตัวเรารวมแล้วคืออยู่ในตัวเราใช่นะแล้วก็อยู่นอกตัวเราด้วยอะไรล่ะช้างก็ได้ม้าก็ได้โต๊ะเก้าอี้ก็ได้นะแปลงสีฟันก็ได้ผ้าเช็ดตัวก็ได้รวมจนกระทั่งอันเดอร์แวร์ของใครของใครก็ได้เห็นไหมครับไม่งงนะแปลว่าอะไรอันเดอร์แวร์เห็นไหมครับพอไหมครับตรงนี้แค่นี้พอไหมครับไม่พอยังได้อีกนะเนี่ยเราใช้คำเดียวเนี่ยฮะนั่นคิดเพิ่มเติมครับจะเกิดความรอบรู้รอบครอบมากยิ่งขึ้นนะคงทันกันนะทีเนี้ยพลังงานอยู่ตรงไหนภายในร่างกายเราค่ะแล้วมีความเชื่อมโยงกับพลังงานภายนอกผ่านช่องทาง5ประการใช่หรือไม่ใช่ก็ทั้งในตัวเราและนอกตัวเรานอกตัวเราคือผ่านช่องทาง5ประตูถูกต้องครับใช่นะใช่นะตัวคำว่าผิวกายเนี่ยครับมันก็ต้องมาอธิบายอีกชั้นหนึ่งผิวกายเมื่อกี้ผมพูดล้ำไปอย่างนั้นแม้แต่อันเดอร์แวร์ก็เป็นภายนอก
แปลว่าอะไร underwear ผมก็งงเหมือนกันนะใครก็ตามที่รู้จัก underwear นะพิมพ์มาให้ดูหน่อยสิครับ underwear มันแปลว่าอะไรครับมันคืออะไรครับพิมพ์มาให้ดูหน่อยครับคนไหนเข้าใจคำว่า underwear เชิญครับผมพิมพ์มาเลยแล้วลุงก็จะได้เข้าใจตามไปด้วยเหมือนกันก็เข้าใจพร้อมๆกันนี่แหละครับโอเคเข้าใจตรงกันนะคุณศิวรักษ์นะครับเข้าใจตรงกันแล้วเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วมันมีขั้นตอนต่อไปคือการเข้าถึงครับนี่ใช่ไหมการเข้าถึงชุดชั้นในโอเคกากินนังโอเคกอนอโอเคครับชุดชั้นในโอเคครับทราบครับขอบพระคุณมากครับ ขอบพระคุณหลายๆครับขอบพระคุณหลายๆเนี่ย ยังเงี้ยที่บอกขั้นหมอเราเป็นเพื่อนกันไงมันก็พูดได้ทุกเรื่องเห็นไหมนะถามว่าเราพูดแค่นี้น่าเกลียดไหมไม่มีน่าเกลียดเลยนะเห็นไหมครับใช่นะแต่ให้ลุงพูดเองเนี่ยน่าเกลียดนะให้ลุง พ่อลุงพูดมันเจาะลึกเข้าใจไหมครับมันเจาะลึกเกินไปกว่าอันเดอร์แวร์อีกถูกไหมครับ น่ะได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกกนเก่งอย่างไรใช่ครับขอบพระคุณ thank you very much ด้วยนึกว่าผมจะยกมือสองข้างให้ใครง่ายๆให้รู้ไว้เออมีแต่โบกมือย่อยๆนะการที่มือปิดกันเนี่ยมันมีกี่ที่ที่ผมทำหนึ่งที่วัดนะเมื่อวานนี้ก็ยกมือไหว้ท่านพระมหาชัยชุมพลไปก่อนแล้วนะครับใจอย่างอย่างนี้เป็นต้นครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับใช่ไหมมันก็พอเวลามันเจาะเข้าไปอย่างนี้มันก็อะไรมันเป็นเพื่อนกันอะแล้วก็ไม่ต้องมาถือสาภาษาเพราะภาษามันเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจต้องล็อกคำนี้ให้ได้นะครับภาษาเนี่ยมันเป็นตัวกลางมันเหมือนกับเงินนะโอเคเงินมันเป็นตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนส่วนภาษาเป็นตัวกลางที่เป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ตรงกันถูกต้องตรงจริงตรงกันเท่านี้แหละครับก็จะอะไรล่ะทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จเพราะมันมันอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องการต้องใช้ในการสื่อสารทุกเรื่องโอเคนะขอให้ความสำคัญมากๆภาษาเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะมีต้นทุนที่ดีมากในการใช้ภาษานะครับคุณลุงถ้าในกางเกงในมีพลังงานดีมากๆค่ะเอาละสิลึกเข้าไปเลยคุณพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วถ้ามากกว่านี้มันต้องรออายุผม100ปีนะครับถ้ามากไปกว่านี้ต้องลุงต้องอายุ100ปีนะครับอยู่ให้ทันนะครับอยู่ให้ถึงแล้วลุงจะพูดจาพวกอะไรอะไรพวกนี้มันทำไมผมถึงรออายุ100ปีเลยมั้ยเพราะว่าพวกก่อน100ปีมันตายก่อนเข้าใจมั้ยมันตายหมดเหลือลุงคนเดียวในแผ่นดินนี่เข้าใจมั้ยครับ มันก็พูดได้เต็มปากนะครับใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยล่ะ ในระหว่างนี้เกรงใจคนเกิดก่อนไงเกรงใจคนเกิดก่อนแล้วก็ฟังไม่ได้เพราะว่าใจเขาไม่ถึงใจไม่ถึงจือใจเขาไม่สงบเมื่อใจเขาไม่สงบเขาจะก็จะพบแต่ความเดือดร้อนเมื่อใจไม่สงบจะพบแต่ความทุกข์เขาเรียกว่าทุกข์ใจทุกข์ใจใช่ไหมล่ะทุกข์ใจทุกข์ใจมันหาที่อยู่ไม่ได้นะบอกสำนวนนะสำนวนนะฮะทุ
ุกกายเนี่ยมันทนได้ทุกกายทุกกายคือลำบากกายคำว่าทุกกายมันแปลว่าลำบากลำบากยากจนทุกกายถ้าทุกใจเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่ไม่ได้คับใจจะอยู่ยากเขาเรียกว่าคับใจจะไปอยู่ในโลกกว้างไหนก็ตามใจเราเช่นล่องลอยอยู่กลางทะเลคนเดียวเวิ้งว่าถ้าใจไม่สงบถึงจะอยู่ในที่เวิ้งว่างว่างเปล่าปราศจากสิ่งใดๆมันก็มีทุกข์นะทุกข์ใจแต่ถ้าหากว่าเอากายเรามาอยู่ในที่แคบๆใต้บันไดขึ้นลงมันมีห้องเหมือนห้องเก็บของเนี่ยไปซุกตัวอยู่นั่นนะแคบๆทุกกายมันอยู่ได้สบายๆแต่เราไม่ทุกข์ใจงงไหมฮะเห็นไหมเราไม่ทุกข์ใจเพียงแต่ทุกกายเราอยู่ในที่แคบๆจะกินจะนอนจะขันเมื่อตัวก็ยังโอนะแต่ถ้าทุกข์ใจเราแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมันก็ยังไม่ไหวเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการทำอย่างไรให้ใจสงบนะฮะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสงบแล้วไม่ว่าตัวเรากายเราใจเรามันอยู่ในพร้อมกันกายกับใจอยู่ที่เดียวกันเนาะคือตัวเรานะเมื่อใจสงบแล้วอยู่ไหนก็มีความสุขกินอะไรก็มีความสุขนอนที่ไหนก็มีความสุขนอนกับใครก็มีความสุขเออ ใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าไม่นอนกับใครนอนกับหมอนข้างหมอนข้างอย่างเดียวมันก็มีความสุขเอาป่ะไม่ต้องนอนกับใครนอนกับหมอนข้างก็มีความสุขเนี่ยสุขใจเนี่ยโอ้โหมันเลิศประเสริฐเลิศสมันตันเลยนะฮะสุขกายสุขใจเนาะก็ขอแน่นอนมันต้องเข้าใจทั้งกายเข้าใจทั้งใจมันถึงจะมีคำว่าสุขกายสุขใจได้นะครับถ้าเราไม่เข้าใจกายของเราเลยอายตนะ5กายก็คืออายตนะ5หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสมันเป็นส่วนย่อของร่างกายเราทั้งหมดใช่ไหมครับนี่เฉพาะภายนอกทีนี้คำว่าเข้าใจมันเป็นภายในไปแล้วนะเข้าใจภายในร่างกายของเราเช่นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจปอดนะรวมทั้งสัดส่วนอวัยวะที่มันทำให้เกิดพลเมืองได้ด้วยต้องเข้าใจภายในกายของเราสุดนั้นสุดยอดเลยนะครับถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเอาร่างกายเราไปให้เขาตรวจสอบใช่ไหมคนที่เอาร่างกายของเราไปให้เขาตรวจสอบไม่ว่าจะขึ้นขาถาขยับหรือใดๆก็ตามทีเราก็ไม่เลยเพราะว่าเราเข้าใจตัวเราเชื่อเห็นไหมครับดีไหมล่ะพี่เนี่ยคิดในกรอบนี้ผมว่ามีความสุขนะนั่นแหละเห็นไหมดีใจด้วยครับที่ท่านแสดงความเห็นมาสายตาผมอยู่ในจอนี่ทุกท่านแหละนะครับอ่านทุกคำดีครับเห็นไหมสุดท้ายเราอยู่ด้วยกันนี่ก็มีความสุขค่อยๆอ่านคอมเมนต์แต่ละใครไปเนี่ยค่อยๆอ่านไปด้วยแต่ละท่านแต่ละคนก็แชร์กันมาผมก็คอยควบคุมแต่ในสิ่งที่มันอยู่ในร่องในรอยให้ประมาณนั้นครับไม่ไปเฟ้อนอกเนื้อประเด็นก็ควบคุมกันตรงนี้คนไหนที่เลยเถอะก็มาเตือนกันนิดๆหน่อยๆนะครับเตือนกันเอาไว้ให้มันอยู่ในร่องเพราะว่าเราต้องช่วยกันที่รู้สองน้องรุ่นประมาณนั้นไปด้วยกันอย่าไปแยกกันต้องมีความคิดว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับอย่าเลย
เราทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในสถานที่ที่เป็นหนึ่งเดียวกันความก้อนใหญ่ไพศาลคืออยู่ในโลกอันเดียวกันมันต่างที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันมันต่างตรงนั้นใช่ไหมฮะใช่นะอยู่ในโลกเดียวกันต่างกันที่เราต่างไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันใช้หลักคิดวิธีคิดเชื่อมประสานกันได้ไหมเห็นไหมมันก็ได้ อีก25ปีลุงออกอายุ100ปีถ้าลุงออก100ปีผมจะมีอายุ68ปีผมจะพยายามอยู่รอฟังลุงออกบรรยายช่วงอายุเกิน100ปี คราวนั้นแหละครับจะรู้ว่าถามว่าจากวันนี้ถึง100ปีรู้ไหมลุงออกจะไปอยู่ที่ไหนโลกนี้รู้เปล่าทีเนี้ย15 20ปีที่เหลือเนี่ยนะจะรู้ไหมว่าลุงออกจะไปอยู่ตรงไหนของโลกไปเนี่ยเห็นไหมครับลุงออกมีความสามารถระดับเนี้ยเห็นไหมครับไม่รู้ว่าพูดไม่มีปิดไม่มีทำให้ฝนตกได้แน่ๆก็แล้วกันเออนี่คือความสามารถของลุงเลยดูสลายหิมะได้ก็แล้วกันนะดูซิสมัยหิมะมันตกกันคุมทั่วโลกเวลาสลายเมฆหยุดฝนได้แล้วกันนะนี่คือความสามารถดูออกเอาสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้แล้วกันนะดูสิครับถามว่าเวลาที่เหลือลุงจะอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเห็นไหมครับเอามาจะตอบอยู่หน้าจอในจอนี่แหละครับของดีเห็นไหมฮะอยู่ไหนก็ได้โว้ยลุงออกอยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลเห็นไหมครับดีไหมล่ะเห็นไหมฮะบอกให้รู้เร็วแล้วความสามารถของลุงเห็นอย่างนี้อย่างนี้บอกให้แซ่บเอาไว้นะนะใครเก่งภาษาอังกฤษมาอยู่ใกล้ตัวดูจะพาทำงานระดับโลกไปพอถึงขั้นนั้นจะขออะไรรู้ไหมนู่นไปขอเอกสิทธิ์ขององค์การสหประชาชาติช่วยโลกเออรู้จักคำว่าเอกสิทธิ์ไหมเอกสิทธิ์องค์การสหประชาติเห็นไหมนี่จะไปเสนอตัวไปสิครับมันจะไปยากคุ้มครองกี่คนในนี้ครับเอกสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยก็เป็นทีมงานต่อไปเข้าใจยังแต่ขอให้เป็นบุคคลทำงานที่มีอะไรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเราขอเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่เลยล่ะเปอะเราไม่เละเทะเหมือนใครๆในโลกอะไรนี่ดีกว่าอย่างนั้นเถอะทุกวันนี้เขาต้องการจะตายอะเข้าใจยังนู่นเขาจะไปนู่นใช่ไหมเวลาไปอย่างนั้นให้มันชัดเจนมนุษย์มันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกแต่ทางโลกขอให้เต็มใครก็ตามที่ได้รับมรดกมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่าไปใช้ให้หมดชนะเออกันเอาไว้ใช้ก็เรียกว่าทางโลกถมให้เต็มไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเอามันมั่นคงเอาไว้เลยถึงฉันไม่มีอะไรเพิ่มมาฉันก็ใช้ไม่หมดหรือหมดพอดีฉันตายพอดีลงตรงนั้นให้มันได้อย่าให้ใครมาจิตสอยห้อยตามใช้ชีวิตให้มันถูกต้องตรงจริงไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่างเงี้ยผมว่านะอยู่ในกรอบพวกนี้แหละครับชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยก็สำหรับคนที่เพียงพอทางโลกเต็มพยายามบอกว่าทางโลกเต็มนะครับถ้าโลกยังไม่เต็มก็ต้องหาละครับหาโดยวิธีไหนก็ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนี่ยมันก็ใช้หลักนี้เรี่ยวแรงแข็งขันไม่มีลุงก็ให้ผ่านจอไปเนี่ยครับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านจอให้เนี่ยเห็นไหมครับต้องก็ตักตวงเอาเต็มๆผมจะห่วงไม่ทำไมเลย
ใช่ไหมฮะเรื่องอย่างนี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่จะต้องเซตอัพให้มันลงตัวจริงๆจังผมว่านะอย่างพอเวลามันมีทีมงานปุ๊บเนี่ยไปไหนมันก็ไปเป็นแบบแพ็กเกจทำอะไรก็ทำแบบแพ็กเกจใช่ไหมคุณค่าของการกระทำมันมีมันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็จะสร้างอะไรขึ้นมาในมิติของผมไม่มีใครทำได้หรอกที่พูดใช่ไหมลุงทำมาเยอะแล้วเสนองานกับทางการมาเยอะแล้วในเมื่อเขาไม่เอาก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาว่าเขาแน่ก็ปล่อยเขาแน่ไปก็แค่นั้นเองใช่ไหม